ลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมกับช่วงนี้ครับผมช่อยหน้าม่านครับวันนี้3หน้าเขามีเรื่องอะไรเรื่องนี้ผมว่าน่าจะอินเทรนด์แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะแบบล้อเลียนพาโรดี้ละครดังของช่องเรานั่นคือนางทาสหัวทองแต่เปลี่ยนใหม่ครับเป็นนางทาสหัวเงินจากหัวทองเป็นหัวเงินเป็นหัวเงินที่ลองทายดูซิว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงจะเป็นหัวหมอก็ไม่ใช่นะนางทาสหัวเงินแสดงว่านางทาสคนนี้อาจจะเจ้าขุนบุญนายหลงรักแต่นี่คิดว่าเฮ้ยเงินต้องมานี่หรือเปล่าเป็นคนหน้าเงินอะไรเงี้ยหน้าเงินหน้าเงินเงินต้องมาก่อนน่าจะหัวเงินจะเขาจะคำว่าหัวเงินไม่มีไม่มีอะไรนำเสนอเลยเหรอพี่อาจจะเป็นนางทาสซึ่งนุ่งโจกเบนไงแล้วคาดคำขัดคำขัดเนี่ยหัวเป็นเงินโชว์หัวมันที่หมายไทยเนี่ยก็กลายเป็นเสียงอยู่ใสเสียงอยู่ใสอย่างเงี้ยพร้อมแล้วครับผมนะครับนางทาสหัวเงินรับความฮากับฉ่อยหน้าม่านตอนนางทาสหัวเงินเอ้ยทาสหนุ่มมีเรือนเบี้ยเขาเรียกไอ้ตัวพอแหมปากคำแรกก็เริ่มจะมาไม่ดีแล้วนะท่านนายอ๋อก็ไม่เกี่ยวกับแกก็ได้เออดีดีดิแนะนำตัวทาสหนุ่มก็เนี่ยเรือนเบี้ยส่วนตัวฉันเนี่ยเป็นเจ้านายฉันเป็นท่านขุนหล่อกว่าเขาแต่ว่าทาสอย่างเราหล่อกว่าเจ้านายฉันเป็นท่านขุนดูสง่าฉันดูสง่ากว่าเจ้านายเมียฉันมีเป็นร้อยเป็นพันส่วนเมียของฉันมีเป็นหมื่นรายเฮ้ยทำไมดีกว่าตลอดเลยวะฮะเอาคนร้องทีหลังก็ได้เปรียบไงก็อยากร้องก่อนนี่มันไม่เกี่ยวเออร้องก่อนใครร้องมันร้องก่อนเสียเปรียบเว้ยเออกันฉันร้องฉันร้องทีหลังมั่งฮะแกร้องก่อนมั่งให้ฉันร้องก่อนเออไม่ว่ากันนะเอาไปแกร้องก่อนจะร้องทีหลังเออได้ๆอยากได้เปรียบมั่งโอเคได้ๆๆเอ้ยฉันเป็นทาสผู้มั่งมีฉันเป็นเศรษฐีแต่ไม่มีเงินใช้ได้เปรียบเป็นทำไมยังด้อยกว่าวะเอาแบบเดิมน่ะดีแล้วที่เจ้านายเรียกฉันมาเอ๊ะไม่ทราบว่ามีเรื่องก็อะไรตัวฉันน่ะเป็นโสดมานานจนแก่หนังยานแต่หาเมียไม่ได้โอ้ก็รู้ตัวดีหาเมียมาหลายปีไม่ได้สักทีไม่รู้ทำไมท่านลองส่องกระจกดูไปนะแล้วท่านจะรู้ว่าทำไมถึงหาเมียไม่ได้แหมพูดดีเที่ยวหนาเคยโดนบาทาเจ้านายไหมแหมดุร้ายเหลือเกินยกขาดูดิดูดิยกขายังไม่ไหวยกขาก็หงายท้องแล้วทำไมไม่ไหวเอ้ยผมแกล้งหลอกหยอกล้อเจ้านายรูปหล่อกว่าใครใครหล่อเป็นบ้าหล่อแบบไม่น่าให้ก็อภัยนายหล่อเกินห้ามเกินขอบเขตหล่อแบบทุเรศหล่อรากใสหล่อแบบสกปรกหล่อเลอะเทอะโอ้ยพอเหอะฉันอายอู้อายทำไมอุตส่าห์ชมอย่าชมเยอะอย่าชมเยอะอ๋อไม่ชอบชมอยากได้เมียแล้วทำยังไงดีอ๋อเหรอได้ช่วยบอกวิธีหน่อยได้ไหมถ้าอยากมีเมียที่แน่แน่ท่านลงไปหวานแหกันที่บึงใหญ่มีอะไรติดมาท่านได้เมียชัวโอ้ยไอ้นั่นมันตัวกินไก่ไว้นึกออกแล้วนะโอ้ผู้สาวไม่บอกนะผู้หญิงที่ไหนจะไปว่ายน้ำติดแหจะบ้าเหรอเนี่ยสวยนะเข้าเรื่องสักทีเถิดเนี่ยอันนี้ยังไม่เข้าอยากได้เมียมาเคียงกายฉันได้เขาลือว่ามีทาสหญิงสวยจริงๆและสวยใช้ไหลก็รู้แต่ว่ามันแปลกเหลือเกินมีผมเป็นเงินแปลกกว่าใครผมสีเงินมันเชื่อว่านางทาสหัวเงินสวยเหลือเกินและสวยกว่าใครเขาว่างั้นเดี๋ยวได้ๆสวยกว่าใครเออรู้จักมั้ยเดี๋ยวตัวข้าจะไปเรียกมารับรองว่าท่านต้องถูกใจเออเรียกมาเรียกมาเรียกมานางเหินงัวอะไรนางหัวเงินบอกเหินงัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้านายมาที่ขนาดเรียกกลับยังมาเออมายังเร็วๆๆตัวก็โอ่งตัวก็โอ่ง
ท่ากันเลยผู้หญิงสวยโอ้ตัวเท่าองค์แล้วเล่นเป็นคนสวยฉันเป็นนางทาสหัวเงินยังก็เดินมาหาเจ้านายเรียกข้ามีอะไรกันเนี่ยเรียกมาเป็นเมียของเจ้านายอ๋อนึกว่าเป็นภรรยาเป็นเมียนี่ว่าไม่เป็นไรเหมือนกันเหมือนกันเดียวกันไม่เอา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 ไม่ไม่เอาทำไมเนี่ยโอ้ยเป็นพ่ออะไรไม่ได้หรอกฉันแค่เป็นทาสท่านมีอำนาจเป็นถึงเจ้านายเตรียมตัวท่านทั้งเหี้ยวทั้งหน้าย่นเหมือนผู้เหมือนคนกันซะที่ไหนชม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 เหรอชมกันนี่นี่เธอชมใช่ไหมล่ะจ๊ะจ้าฉันชมเจ้านายบอกว่าไม่ต้องชมดีกว่าเนี่ยเนี่ยอยากเป็นเมียข้าแล้วไม่ต้องเขินอยากจะดูผมเงินเธอได้ไหมเปิดหน่อยให้เจ้านายได้ดูผมสีเงินหน่อยเออจะเปิดและให้ดูผมเงินอยากเห็นเอาดูผมเงินได้ตามสบายให้ผมเงินขอเชิญถูกอกถูกใจโอ้ผมเงินโอ้เงินทั้งหัวต้องกระจายถ้าเหลือเกินมาหันมาถามผมเงินตามเรื่องไงโอ้ยบนหัวนี่อะไรอันนี้มันเหรียญอย่ามาเนียนหัวเงินตรงไหนหลอกก็เนี่ยไปเอาเงินจากไหนมาอ๋อขโมยมาจ้าจากที่ห้องเจ้านายหยิบทีละเหรียญสองเหรียญแล้วเอามาใส่หัวแต่พอรู้ตัวอุ้ยเต็มหัวได้ไงผมไม่ได้ครับไม่ได้ครับท่านไม่ได้ครับมานี่เลยมานี่เลยขโมยขโมยข้าหาเจอแล้วเจอเมียเหรอหาขโมยเจอแล้วนี่ไงจับเลยจับเลยถ้าได้นางนี้มาเป็นสีภรรยาสมบัติที่หาก็วอดวายเอชาเอชา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 ไม่เอาเงินไปใส่หัวหมดอะไรแต่ลงองลงองไม่ใช่นางที่นี่จับก็ลงองอ๋อนี่นางทาสหัวเงินไม่ใช่หัวทองไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเขาสุดท้ายคือขโมยเงินขโมยเงินเจ้านายมานี่ไงเนี่ยเขาไม่แก้ไม่ได้ก็สะสมทีละเหรียญสองเหรียญใช่ๆเต็มหัวเลยเออเขาว่าไอ้ไม่ไว้ใจทางวางใจคนเนี่ยข้ามถนนให้ระวังไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองจะต้องแต่งหรือว่านางต่อแตนแค่โจ๊กเก่าโจ๊กนี่นางที่ใส่ไปโจ๊กเป็นโจ๊กลิเกมาเก่าอ่ะรู้ได้ไงเนี่ยเออส่งไปปั๊บๆไปเลยนะเป็นถึงท่านคุณแล้วไม่ตัดขาเงินตัดพ่อตัดผมไม่ได้ดีเลยเหรอฮะมึงรังแฮปปี้แฮปปี้ฮิปปี้แฮปปี้มันดีใจสมัยนั้นรู้จักแฮปปี้แล้วเหรอยุคนั้นยังไม่มีแฮปปี้นะแต่ถ้าพูดถึงนางทาสหัวเงินเนี่ยก็จะนึกถึงนะนางทาสหัวทองละครนะครับของช่องเวิร์คพอยต์นะครับเข้มข้นนะโอ้เข้มข้นเลยล่ะนะต้องติดตามนะครับก็ดูได้เลยนะที่ช่อง Workpoint นะครับหมายเลข23ครับเสาร์อาทิตย์ 20:05 น.ครับถ้า 20:05 น.ปุ๊บไปดูหน้าจอเลยเค้ากำลังเปิดฉากทำการแสดงชื่อเรื่องชื่อเรื่องชื่อเรื่องนางทาสอะไรหัวทองนี่นางทาสหัวทองนะอ้าวอาทิตย์นี้หมดเวลาแล้วครับผมเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง 10:00 น.ตรงครับทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ